ลายคนอาจจะรู้เรื่องว่าเออผมเป็นเด็กหลังห้องมาจากหนังสือที่ผมทำออกมาก่อนหน้านี้เราเคยมีโอกาสได้เห็นผลงานของแนมอีกอย่างนึงก็คือการเขียน Pocket Book ซึ่งเป็นใช่ครับเรื่องราวของแนมชื่อหนังสือว่าผู้กินกับใช่ใช่ครับก็เรื่องราวในหนังสือนั้นก็จะเขียนไว้ว่าประมาณมัธยมเกเรเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กหลังห้องเกรดต่ำจบม.6แค่ 2.08 ถือว่าเป็นเกรดค่อนข้างต่ำมากๆใช่ครับก็ช่วงนั้นเกเรมากติดเพื่อนติดอะไรอย่างอื่นซึ่งไม่อยากจะบอกครับก็ช่วงก่อนจบม .6 ติด0 24ตัวถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเพราะว่าคนทั่วไปไม่สามารถติด0ได้มากขนาดนี้ใช่ซึ่งคนทั่วไปเขาไม่ทำกันแต่พี่แนมทำแต่ผมถือว่าผมโชคดีเพราะการที่ผมติด0ผมทำให้รู้ใจคนหลายๆคนเพื่อนผมคนที่เขาเข้ามาช่วยผมเวลาที่ผมล้มเขายื่นมือมาช่วยผมเขาไม่ข้ามผมซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องดีมันทำให้ผมรู้ว่าใครที่เขาสามารถช่วยเราได้จริงๆแล้วมันมาถึงจุดเปลี่ยนตอนที่ผมเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ใช่ครับพี่พูดได้อย่างไม่อายเลยว่ากูจบราชภัฏทำไมกูจบราชภัฏแล้วกูจบราชภัฏกูจะไม่มีความสามารถเหมือนสถาบันอื่นเขาเหรอประมาณนี้ก็พอได้เข้ามาศึกษาเรียนจบไปแล้วได้ลองทำงานซึ่งหลายๆคนเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเด็กราชภัฏเหรอจะทำอะไรได้คือผมไม่อยากให้เอาผมไปเทียบกับมองเทพนิเทศจุฬามอลังสิตที่ว่าทำหนังสั้นเก่งๆคือถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความสามารถเรามีความมานะอดทนทำไมเราจะทำอย่างเขาไม่ได้ใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกคือคู่แข่งเยอะก็จริงคุณเก่งแต่ในเมื่อคุณเก่งมันก็อาจจะมีคนที่เก่งกว่าคุณอีกขึ้นไปเรื่อยๆเป็นชั้นไปเป็นขั้นบันไดก็ทำไมคุณจะทำอย่างเขาไม่ได้ล่ะในเมื่อคุณมีความมุ่งมั่นคุณล้มถึงจะมีคนข้ามคุณไปแต่คุณไม่ท้อคุณสู้คุณมุ่งมั่นเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นแล้ววันหนึ่งคุณจะประสบความสำเร็จเองครับมันสำคัญกับการทำงานทางด้านนี้มากอย่างคุณนั่งโต๊ะทำงานเป็นผู้กำกับนั่งอยู่หน้าจอมอนิเตอร์ดูสั่งคนนี้แต่งานของผมคือเราอยากให้มันออกมาดีอ่ะทำไมคุณต้องนั่งดูแต่จอวะทำไมคุณไม่ลงไปจี้อ่ะไอ้กล้องมึงอย่างงู้นดิมึงอย่างงี้ดิมึงอย่างงี้ดีไหมเสื้อผ้ามึงเปลี่ยนชุดนี้ดีไหมทำไมคุณไม่ลงไปจี้แล้วคุณอะคุณลงไปจี้ขนาดเนี้ยแล้วคุณจะได้งานอย่างที่คุณต้องการเองการเป็นผู้กำกับไม่ใช่คนแค่จะมานั่งอยู่ตรงหน้าจอมอนิเตอร์หรือว่านั่งอยู่บนเก้าอี้ชี้นิ้วสั่งคนนั้นคนนี้แต่เราจะต้องลงไปณตรงนั้นที่เราต้องการใช่แล้วบอกแล้วก็ใช่ครับไม่ใช่ว่าฉันเป็นผู้กำกับฉันอยู่ของฉันอย่างนี้ค
ือจริงๆแล้วการทำงานของผมอะทีมของผมผมอยู่กันเหมือนแบบเป็นครอบครัวอบอุ่นครับซึ่งเราสามารถด่ากันได้ด่ากันแรงๆได้เฮ้ยทำไมมึงอย่างงู้นมึงอย่างนี้มึงไม่อย่างงู้นวะมึงไม่อย่างนี้วะคือต้องบอกเลยว่าทำงานกับผมหนักค่อนข้างหนักซึ่งใครอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกคือมันต้องอาศัยใจด้วยไหมคะงานทำงานแบบนี้มันต้องใจด้วยคืองานพวกนี้มันต้องใส่ใจอยู่แล้วเราต้องใส่ใจทุกอย่างทุกระเบียบนิ้วเราต้องใส่ใจไปกับมันทุกอย่างเหมือนเราเจียวไข่คุณจะต้องตีไข่ขนาดไหนให้เวลาเจียวออกมาแล้วมันฟูอ่ะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่ดูกันนะคะว่าพี่แนมเนี่ยเป็นผู้กำกับซึ่งทำงานอยู่ในเบื้องหลังพี่แนมอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมานั่งพูดหรือว่านิยามอะไรอย่างนี้อยากให้พี่แนมช่วยนิยามความเป็นผู้กำกับในแบบของพี่แนมสักเล็กน้อยครับก็อย่างที่บอกไปการเป็นผู้กำกับไม่ใช่เพียงแต่ต้องนั่งแล้วสั่งอย่างเดียวคือคุณต้องใส่ใจอย่างที่บอกไปว่าต้องใส่ใจทุกรายละเอียดของงานที่เราอยากจะได้ใส่ใจใช้ใจทำอะว่าง่ายๆแล้วคืออย่าท้อเห็นคนนู้นทำดีกว่าคนนี้ทำดีกว่าแล้วทำไมคุณไม่สู้ล่ะคุณไม่สู้ให้มันดีมากกว่าที่เขาทำอะถึงแม้แต่คุณจะล้มแล้วไงอะล้มแล้วคุณจะลุกไม่ได้เลยเหรอพอคุณลุกหรือว่ามีคนข้ามคุณอย่าไปท้อคุณเอาคำพวกนั้นอะมาเป็นแรงผลักดันให้งานของคุณสำเร็จให้ผลิตผลงานใหม่ๆออกมาความมุ่งมั่นอะมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จครับและนี่คือนิยามสั้นๆนะคะสำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอนันต์